เป็นประเด็นจนได้เมื่อในละครมารยาริษยามีฉากที่พิงกี้ถูกบีน้ำทิพย์อัดคลิปเสียงที่โต้ตอบกันออกมาแฉไอ้ยะทำเอาคนดูนึกถึงคลิปเสียงสนทนาระหว่างพิงกี้กับธัญญาที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีเอ๊ะบทละครกับชีวิตจริงมันช่างคล้ายกันจังมันก็คือละครล่ะค่ะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าการเขียนบทบาทให้มันเข้าถึงครับบางคนอาจจะคิดหรือว่าโยงเข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นละครค่ะแต่เราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ค่ะผ่านมานานแล้วค่ะ